ครับตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านสันติชนนะครับสถานที่ท่านบ่าวแจ็คกับอีแม่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเอารถใหญ่มานะครับเอาหลานสาวมาด้วยแต่ตรงนี้ยังนะครับเดี๋ยวบ่าวจะขึ้นไปข้างบนก่อนอู้เธอเข้าซอยตรงนี้อร่อยนะแต่เราไปข้างบนก่อนใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบตำนานจีนยูนานเหมือนกันนะครับเขาขายอะไรโอ้ลูกชิ้น5บาท10บาทใกล้จะถึงยูนไหลแล้วนะครับถนนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขับรถขับลากันก็ให้ช้าๆนะครับทำไมมันชันอย่างนี้ล่ะครับตอนนี้อีแม่นั่งเงียบอีกแล้วนะครับคนคิงลูกอีกแล้วนะครับอันนี้ที่เราไปนั้นเปล่าเกาซันนั้นอาหารจีนเนี่ยร้านอาหารที่เรากินวันนั้นนอนใช่แต่เราจะกางเต็นท์ที่ยืนไหลนะครับเนี่ยที่อีแม่บอกว่าอีแม่กลัวโอ้ยเขาจะสาดน้ำให้เราอะทะเลหมอกยืนไหลนะครับกบก้มหน้ามาหน่อยนะครับเราจะค่อยๆขึ้นนะครับรถอย่าดับนะครับจะเป็นลมแล้วนะครับนี่ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับโอ้โหหาจะจอดตรงนี้แล้วหาขอจอดกันตึ๊บบ่เฮ้ยไม่เป็นไรยังไงว่างตั้งเยอะตั้งแยะบริการห้องพักแร่รางกลางเต็นท์ขึ้นไปนั่นเขาก่อนขึ้นถามเขาก่อนโอเคครับเราก็เดี๋ยวลองไปถามดูบริการห้องพักแร่รางกลางเต็นท์นะครับนี่แหละครับโอ้มางวดนี้ดอกไม้สวยเว้ยดอกกระดาษเนี่ยกบเนี่ยดอกกระดาษแม่ตอนนี้เที่ยงกว่าเองนะครับอากาศมันก็ร้อนแต่จริงๆแล้วอยากจะมากลางตอนเย็นๆแต่เขาเอากล่องมาวางนะเพราะว่าเขาติดต่อแล้วไงติดต่อแล้วแล้วก็เขาค่อยมากลางตอนเย็นๆถ้ากลางตอนนี้มันก็ร้อนอ่ะเรามาติดต่อกลางเต็นท์ก่อนว่าจะว่างไม่ว่างนะโอ้โหยุนไหลตอนนี้เบาแจ็คมาถึงยุนไหลแล้วนะครับแม่ฮ่องสอนครับอำเภอปายนะครับท่านผู้ชมเลือกที่กลางเต็นท์ตรงหน้าเขาเลยนะครับได้ที่ดีอีกแล้วนะครับดูบรรยากาศนี่บ่ายโมงเท่าไหร่นะ38เรามาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงกว่านะครับเที่ยงครึ่งเอาประมาณนั้นนะครับเที่ยงครึ่งพา GPS พาไปหลงเข้าซอยตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไปลึกขึ้นลึกมันกลายเป็นถนนแคบนะถนนแคบเล็กลงเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีแต่โคลนมีแต่น้ำเฉอะแฉะบ่าวแจ็คก็เลยเบนเข็มเปลี่ยนหนทางใหม่เปลี่ยนการเดินทางใหม่ก็ย้อนกลับคืนมาแล้วให้มันตั้ง GPS ให้เราใหม่แล้วเราก็มาถึงที่นี่นะครับท่านผู้ชมทางขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับสูงมากๆสนุกหมดเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะบ่าวแจ็คจะดูนะว่ามันจะลุ้น
ลุ้นมีทะเลหมอกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมื้อเย็นนี้เราไม่ต้องไปไหนครับเรามีข้าวแล้วครับข้าวหลามคนละกระบอกข้าวหลามคนละกระบอกครับข้าวหลามใครกินหมดก่อนนะชนะใช่ไหมไม่ใครกินหมดก่อนไม่พอสามารถที่จะแย่งอันนี้ได้อีกอันนึงกูไม่ให้เดี๋ยวกวนอะไรนี่ไปเลยเออทุยๆๆๆแล้วก็มีส้มนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปหาอะไรกินหมั่นโถเขาเรียกว่าหมั่นโถใช่ไหมนะหมั่นโถมันโททอดอร่อยที่เนี่ยอ๋อพูดธรรมดาก็ได้เราไม่ได้คุยกันเด็กเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าทอดแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับตอนนี้นะกางเต็นท์เพิ่งเสร็จเนาะเรากางเต็นท์เพิ่งเสร็จก็เพิ่งมานั่งแล้วก็ข้างในนี่เดี๋ยวไปเอาที่นอนมาเอารถไปจอดตรงที่หน้าห้องน้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหลังเนาะตอนนี้กี่โมงก็ดูนะตอนนี้กี่โมงเรากำลังดูแผนที่ว่าเราจะไปไหนกันดีอ๋อดูแผนที่ใช่ไหมโอเคดูแผนที่บ่ายสองโมงยี่สิบบ่ายสองโมงยี่สิบเราดูแผนที่ว่าพวกนี้เราจะต้องเดินทางไปที่ไหนเราดูแผนที่ว่าพวกนี้เราจะไปดูไปเที่ยวที่ไหนง่วงนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังไล่ชื่อร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นร้านกลางเต็นท์ด้วยนะครับชื่อว่าชิบอหวีโอเคไหมชิบอหวีนะครับอยู่ใกล้กับยุนไหลนะครับติดกันเลยนะครับเป็นร้านกลางเต็นท์นะครับร้านกลางเต็นท์แล้วก็มีร้านเป็นร้านอาหารด้วยนะครับจุดชมวิวนี่สุดยอดเลยนะครับมีสระน้ำด้วยนะครับอากาศมันเริ่มเย็นแล้วนะครับพอละเมื่อยขาปลาเขาอร่อยอันนี้มาใหม่อันนี้ทะเลผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ทะเลอร่อยกินเผื่อกินเผื่อเขาก็ไม่ได้กินอยู่ดีนั่งดูเฉยๆก็พอเนาะว้าวโอ้โหเขาตาลายเลยบันไดนี้โอ้ตายอะไรเนี่ยไม่ได้แม่ยิ่งตาลายอยู่สวยอ่ะแม่ก็กล้าธรรมดาร้านอาหารของเขาสวยอ่ะแต่ปลาณจุดนี้เราอาหารก็ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมก็โอเคอ่ะก็ห่อกลับบ้านห่อกลับบ้านด้วยนะไม่ใช่อะไรคือกินดันแหลกไม่หมดสองคนสองคนโอ้ต้นไม้ดอกไม้มันก็โรยเนาะมันก็แห้งมันออกดอกแล้วมันก็เปลี่ยนดอกมันนี่เนี่ยฮะพวกกลางเต็นท์ตรงนี้ก็หัวร้อยเองอะครับเนี่ยดูดิบรรยากาศดิเนี่ยโอ้โหความงามของดอกไม้ต้นเดียวมันมี
อ๋อนึกว่าต้นเดียวมันมี3สีอ๋อมันคนละต้นคนละต้นกันนะสีละต้นเออแล้วดูดิกลมดูข้างบนดิเห็นป่ะอาหารกาแฟสดนะครับอร่อยนะอร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยถูกปากเลยเพราะว่ามันมีความเผ็ดของมันไปด้วยอ่ะอันนี้อะไรทำไมเป็นไม้ยังไงน่าจะเดินไปได้ไงเดินไงนี่ไงเหรอเออใช่ไหมนี่เป็นที่เดินเธออย่าเดินตรงกลางนั้นน้ำหนักเยอะนะเดินตรงตะปูเนี่ยถูกฉันอีกแล้วเนี่ยว่าฉันอ้วนเลยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยเมื่อยกันโอ้โหเหมือนรถล้อหน้ามันจะแอ่นขึ้นเลยอ่ะร้านอาหารศาลาหมื่นลี้มีพวกผักข้างหลังนี่หลังก็ทำได้เฮ้ยน่าจะลื่นเลยนะทะเลหมอกหยุ่นไหลนี่ครับมา100ที่บอกรัก20ขอแต่งงานตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้นี่ตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็มีที่กางเต็นท์มันล้อมรอบฝั่งนู้นด้วยนี่ดีนะที่มาที่เดินมาใหญ่เลยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ๋อซื้อดวงซื้อไอ้พวกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาเขียนชื่อตัวเองนี่อ๋อซื้อแล้วก็มาแขวนไอ้ต้นตรงนี้ต้นไม้แห่งความรักนะครับเลยหมอกอยู่ไหนเลยหมอกอยู่ชัดแบบชัดแบครับตอนนี้6:44 นะครับมาแล้วนุ่นมาแล้วนุ่นทะเลหมอกอยู่ฝั่งขวาหนัวนวดมันลอยมาแล้วมันมีน้อยเดียว
มันมีหน่อยเดียวจุดกลางเต็นท์นะครับยังอยู่ในห้องยังอยู่ในห้องเคลื่อนที่อยู่นะครับแหวนักท่องเที่ยวก็ออกตื่นมาดูบรรยากาศกันนะครับข้างบนนะข้างหลังบอกเจ๊กนะครับ